มันเบื่อการเมืองเหมือนจำเจซ้ำซากไอ้นักการเมืองหน้าใหม่ๆที่เข้ามานะแม่งมาทำเหมือนคนรุ่นเก่าอ่ะทักษิณนี่คือเกลียดตรงที่ว่าคอร์รัปชันทุกหย่อมย่านเลยแตะไปไหนก็มีแต่เรื่องคอร์รัปชันมีเสื้อดงเสื้อแดงมาประท้วงวันดีคืนดีก็มีมือมืดเอาลูกเหล็กมาปาใส่ป้อมยามผมไม่ได้เขียนการ์ตูนเอาใจคนอ่านนะแต่ผมเขียนการ์ตูนเพื่อเซิร์ฟตัวเองผมเลือกความถูกต้องนะเพราะรัฐบาลก็ไม่ใช่เลวไปหมดคนไม่รู้นี่นะนึกว่าเขียนง่ายๆอ่ะไอ้ที่เขียน 2-3 ช่องลากไม่กี่เส้นผมต้องเริ่มทำงานแต่เช้าเลยก็ตื่นมาเข้าออนไลน์ก็ดูเช็คหนังพิมพ์ทุกฉบับมีข่าวอะไรบ้างเราก็เข้าไปดู Facebook เข้าว่า Facebook นี่มันดีอย่างเราจะได้ความคิดหลากหลายจากคอมเมนต์บางทีเราเอามาเป็นมุกได้ก่อน Facebook มันก็หมดไปละครึ่งวันนะช่วงบ่ายมันมี LINE อีกเสร็จแล้วค่อนข้างจะได้ประเด็นข่าวไปนั่งคิดมุกต่อที่ไทยรัฐแล้วก็เขียนที่ไทยรัฐก็เช้าถึงเย็นก็หมดไปละวันนึงนะมันเขียนจำเจทุกวันทุกวันนะใหม่ๆก็โอเคแหละพอนานๆไปนะโหปี365วันนั่งเขียนเด็กผู้ใหญ่มากไอ้จ่อยเนี่ยแล้ว40ปีเข้าไปแล้วอ่ะมันเบื่อเบื่อความจำเจซ้ำซากหนึ่งนะสองการเมืองจำเจซ้ำซากปฏิวัติหยุดไป5ปีพอเปิดเลือกตั้งมีประชุมสภาทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มันแย่กว่านั้นตรงที่ว่าไอ้นักการเมืองหน้าใหม่ๆที่เข้ามานะแม่งมาทำเหมือนคนรุ่นเก่าอ่ะมันวนอยู่นั่นน่ะจนเราก็ว่าเมืองไทยมันเรียกแก้ปัญหาตรงไหนเป็นเผด็จการก็ใช้ความรุนแรงไม่ได้ต่างชาติไม่ยอมรับกลัวไม่เป็นสากล พอลุ่มอร่วยมันก็นักการเมืองเราแย่มันไม่ได้พัฒนาเลยแล้วจะโทษนักการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะประชาชนก็แย่เพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดว่าประชาชนแย่มันเคยขายเสียงไงขายเสียงอย่างนั้นนอกจากค่าตัวไม่มากขึ้นแค่นั้นเองผมไม่กล้ารับปากไงว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมานะถ้าสถานการณ์มันชวนให้อยากกลับมาก็อาจจะกลับมาก็ได้ถ้าจะกลับมาก็หมายความว่าบ้านเมืองมันวิกฤตแล้วมันเราติดตามข่าวจนทนไม่ไหวแล้วก็ขอออกมามีส่วนร่วมบ้างอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าผมอยากหยุดเพราะว่าหนึ่งมันลาแล้วทหารเข้ามาทีนี้ก็อยู่ได้ไม่นานน่ะคนไทยเบื่อง่ายก็หาเรื่องไล่พอไล่เสร็จนะนักการเมืองเข้ามาแย่กว่าเก่ามันก็แย่วนอยู่แค่นั้นปัญหามันก็ซ้ำซากนะโกงกินคอร์รัปชันใช้อำนาจไปทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัญหาเยอะเข้ามานักการเมืองก็ไม่กล้าแตะเพราะต้องอาศัยกำลังตำรวจขับชูตัวเองพอทหารเข้ามาทหารก็แตะไม่ลงอีกแตะไปไหนก็เจอแต่ตอก็ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อจะมาปฏิรูปตำรวจ5ปีไปไม่ถึงไหนเพราะกรรมการตั้งเข้ามาครึ่งนึงเป็นตำรวจมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็ถือโอกาสนี้อำลาแฟนๆว่าชีวิตเนี่ยมันต้องรู้จักพอเพียงผมก็คิดว่ามันถึงเวลาที่ผมจะคำว่าพอแล้วขอเวลาเพื่อจะดูแลตัวเองแล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองในบั้นปลายชีวิตแต่ว่าไปแล้วก็ไม่ได้ไปรับนะเพราะว่ามันก็ยังสื่อสารกันได้ทาง Facebook ที่ผมอยู่ได้มาทุกวันนี้นะส่วนสำคัญก็คือคนอ่านผมว่าผมโชคดีแล้วมาอยู่มาจนถึงที่ยุคที่หนังสือพิมพ์ก็ต่อลมหายใจไปได้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้กันแล้วผมเลือกความถูกต้องนะเพราะรัฐบาลก็ไม่ใช่เลวไปหมดมีหลายยุคที่แทบเขียนไม่ได้เลยอย่างยุคคุณชวนเป็นนายกเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปโจมตีอะไรแกไม่เคยแปดเปื้อนเรื่องโกงกินคอร์รัปชันอะไรแกก็เป็นคนสะอาดคลีนทำงานไม่ถูกใจเราบ้างเป็นบางเรื่องยุคท่านอนันต์ปัญญาลชุนเนี่ยแล้วก็ไอ้แกก็เป็นคนที่ว่ามีนายกแบบนี้เราไม่อายต่างชาติอ่ะตระกูลดีการศึกษาดีแล้วก็บริหารราชการอะไรก็ดีนะมีโปรเจกต์ดีๆออกมาไม่เคยไปเขียนโจมตีอะไรท่านผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้เขียนการ์ตูนเอาใจคนอ่านแต่ผมเขียนการ์ตูนเพื่อเซิร์ฟตัวเอง
ในสิ่งที่ผมเชื่อสิ่งที่ผมคิดว่ามันใช่มันต้องเป็นอย่างนี้หรือมันไม่ใช่แปลงแต่ว่าผมมีคนอ่านประเภทแฟนคลับเนี่ยที่เสมอต้นเสมอปลายเพราะว่าเผอิญความคิดผมไปตรงกับคนอ่านนักเขียนการ์ตูนการเมืองที่ไปไม่รอดเนี่ยข้อผิดพลาดสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือเอาใจคนอ่านก็วันนี้ฟังคนนี้เขาด่าฝ่ายโน้นว่านี้อ้าวด่าตามเขาเดี๋ยวมีคนมาให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งอ้าวได้ฝ่ายหนึ่งอะไรเนี่ยคนที่เขียนการ์ตูนอย่างนี้นะมันจะไม่มีแฟนคลับเพราะว่าความคิดเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ความคิดคนอ่านเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนตามอ่ะมันเหมือนคนทำอาหารน่ะอาหารของคุณเนี่ยคุณทำรสชาติอย่างนี้คุณก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้ามีคนมาติหวานไปอ้าวคุณก็ลดหวานเติมเค็มมีคนบอกเค็มไปคุณก็ลดโน้นลดนี่ลดไปลดมาไม่มีแฟนประจำยุคยิ่งรักฟ้องผมอ่ะผมเขียนในเฟซบุ๊กที่บอกว่าพี่ชายต้องเหนียวนอกประเทศพ่อถูกทหารปฏิวัติผมเขียนลงในเฟซบุ๊กว่าคุณไปพูดอย่างนี้เป็นการเอาไปเป็นประจานประเทศไทยนะโดยที่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าพี่ชายคุณหนีคดีคอร์รัปชันศาลตัดสินไอ้ทหารเนี่ยปฏิวัติแล้วแต่เขาไม่ได้จับทักษิณเป็นคนขอทหารจะไปโอลิมปิกที่ปักกิ่งเสร็จแล้วก็หนีไปเลยบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ต่างชาติฟังเนี่ยมันเป็นการขายชาติเขาก็ฟ้องไม่ได้ฟ้องเปล่าผมก็มีเสื้อดงเสื้อแดงมาประท้วงที่หน้าไทยรัฐมาทุกอาทิตย์เลยนะไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วจบยื่นคำขาดคนนั้นให้ไทยรัฐปลดผมออกแต่แล้ววันดีคืนดีก็มีมือมืดเอาลูกเหล็กเขาเล่นเปตองน่ะมาปาใส่ป้อมยามไทยรัฐคือซอยนี้ทั้งซอยเลยเสื้อแดงเขาก็รู้ว่าผมอยู่บ้านหลังนี้ไอ้แม่บ้านผมอ่ะชอบไปคุยหวดในซอยอยู่บ้านคุณชัยราชวัตรมันก็มีคงคูจะมาเผาผมต้องไปย้ายที่นอนย้ายที่นอนอยู่ 2-3 เดือนแล้วก็จนเหตุการณ์สงบให้เข้ามามีเส้นสายพวกทหารน่ะก็ให้เข้ามานอนรักษาบ้านเผื่อมันก็บ้าเลือดขึ้นมาคิดดูว่าประมาณก้อนหนึ่งนี่ 40% นี่ก็โอ้โหเข้าพักมั่งคือมันมากขึ้นทุกวันเพราะว่าพักก็ต้องสะสมเงินไว้เรื่องตั้งข่าวต่อไปยุคทักษิณเนี่ยเครือญาติเข้ามาแบ่งด้วยจ่ายรัฐมนตรีไม่พอต้องไปจ่ายเครือญาติเจนนเจนี่มันก็เลยบานไปเลยกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ที่เข้ามาร่วมมือทำโปรเจกต์เนี่ยก็กินกันทั่วหน้าแล้วบ้านเมืองไม่บักโกรกได้ไงทักษิณนี่คือเกลียดตรงที่ว่าคอร์รัปชันมากคอร์รัปชันทุกหย่อมย่าเลยแตะไปไหนก็มีแต่เรื่องคอร์รัปชันเขาจะมีคำว่ากินจอบกินเสียมกินอิฐกินทรายนั่นคือวิธีหากินของนักการเมืองกินจอบกินเสียมก็คือว่ามีนักการเมืองที่คิดโปรเจกต์ขึ้นมาบอกว่าไปช่วยชาวนาชาวไร่ด้วยการซื้อจอบซื้อเสียมไปแจกชาวบ้านแต่ว่าเจตนาจริงๆก็คือไปซื้อปริมาณเยอะๆแล้วก็กินเปอร์เซ็นต์มาจากกระโรงงานที่กินถนัดมากก็คือตัดถนนไปเรื่อยกินค่าถนนกินค่าอิฐค่าทรายบ้านเมืองเจริญเทคโนโลยีไปไกลเมื่อกินเนี่ยสัมปทานมือถือเอ่ยสัญญาณต่างๆเอ่ยสมัยก่อนกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นกระทรวงเล็กนะเพราะมันมีแต่สร้างถนนเนี่ยคมนาคมเกจเอไปเลยเพราะว่าสัมปทานเอาเทียมสัมปทานมือถือสัมปทานอะไรเนี่ยหมดเลยทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่ามันมากขึ้นเรื่อยตัวนายกเองนี่ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเรื่องนี้ถ้ามีก็โดนขุดคุยไปไม่เหลือแล้วแต่ทีนี้ว่าบริวารรอบข้างมันก็มีประเภทกินเล็กกินน้อยอ่ะทุกวันนี้ยังมีจับกันอยู่เรื่อยนะไอ้พวกที่ไปหาเสยทหารเลยยุคนี้ทหารมีอำนาจมันก็มีคนพวกในเครื่องแบบกองมาหากินคุมบ่อนบ้างคุมสถานบันเทิงบ้างแต่ว่ามันไม่มากมายเหมือนสมัยก่อนหนักหน่อยก็คงไม่เรื่องเสื้ออาวุธใครเป็นคนอนุมัติงบก็ต้องได้อยู่แล้วผมไม่หวังอะไรเลย ผมไม่หวังเลยว่าบ้านเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือผมยังมีความคิดว่าสังคมไทยมันจะเปลี่ยนได้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากเด็กเลยเข้าอนุบาลเลยแล้วก็ฝึกจากสถาบันการศึกษาให้เขาเคยชินกับระเบียบวินัยความคิด
แยกแยะอะไรถูกอะไรผิดอะไรมันชอบทำไม่ชอบทำของเราเข้าอนุบาลก็ยังต้องซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้กันเลยเด็กมันเห็นกับตามันจบมาจากการลงทุนนะโตขึ้นมันก็ถอนทุนพอไปเล่นการเมืองก็เริ่มแย่งเก้าอี้กันแล้วมันก็ซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้เหมือนตอนมันเข้าอนุบาลนะ